เปลี่ยนมาดูเรื่องของเกษตรกันบ้างช่วงนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะทําเกษตรทฤษฎีใหม่ผสมผสานปลูกยางพารากรีดยางพาราด้วยร่องของสวนยางก็จะมีการปลูกกล้วยนอกจากนี้ก็ยังปลูกผักกูดแซมด้วยเหมือนกันเก็บส่งขายได้ทุกวันรายได้เป็นกอบเป็นกำครับติดตามจากรายงานคุณทิชาดาอุ่นทรีจันทร์ครับผักกูดในร่องกล้วยภายในสวนยางพาราของเกษตรกรนิวัฒน์เนธทองคำที่หมู่7ตำบลทุ่งตำเสาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแตกยอดอ่อนให้เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวส่งขายทุกวันค่ะบนพื้นที่ทั้งหมด13ไร่เฉพาะผักกูดมี 7-8 ไร่โดยเกษตรกรบอกว่าเป็นวิธีพึ่งพาอาศัยกันของพืชที่ตนปลูกเพราะผักกูดจะชอบที่ชื้นและแดดร้อนไม่มากมีต้นกล้วยคอยบังแดดเอาไว้ผักกูดนี่มันเป็นพืชชั้นต่ำแล้วก็มันจะรากมันจะอยู่หน้าดินมันก็กินอาหารของมันแบบง่ายเศษใบไม้หล่นทับถมลงมานี่ก็เป็นอาหารของมันหมดแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยแบบปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกเนี่ยเสริมให้มันก็ขึ้นเก็บยอดได้ทุกวันครับผมผักกูดแล้วก็มาอย่างมันได้คุมดินให้ชุ่มชื้นแล้วก็กล้วยนี่ก็ช่วยให้ความชุ่มชื้นให้กับผักกูดมันก็เกื้อกูลกันอยู่กันได้ครับผมกิ่งของผักกูดที่แห้งจะต้องรีบเด็ดออกเพื่อตกแต่งกิ่งของผักกูดให้สวยงามรอเก็บเกี่ยวส่งขายสำหรับผักกูดที่แห้งเสียก็ไม่ทิ้งนะคะเกษตรกรจะนำไปเก็บไว้ในโรงเรือนเพื่อรอทำปุ๋ยหมักไว้ใช้ภายในสวนเห็นว่าผักกูดนี่มันเป็นผักที่ว่าน่าจะมาเสริมรายได้เราได้อีกอย่างนึงผมทำการเกษตรแล้วก็ผมก็ให้แฟนขายของอยู่ในตลาดนัดอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะมาเสริมได้เพราะว่าเรามีหน้าที่อยู่เราก็ลงมาปลูกมาลุงอะไรเงี้ยจนทุกวันนี้ก็ผักกูดนี่ก็ได้วันนึงเป็นพันผักกูดภายในสวนเกษตรกรบอกว่าเก็บส่งขายได้ทุกวันค่ะวันละ 60-70 กิโลกรัมขายปลีกที่กิโลกรัมละ60บาทขายส่งกิโลกรัมละ 35-40 บาทค่ะมีโอกาสได้ลองเก็บผักกูดภายในสวนค่ะคุณผู้ชมเกษตรกรบอกว่าเราต้องเลือกยอดที่สีเขียวอ่อนแบบนี้ค่ะสีเขียวอ่อนไม่แก่จนเกินไปนะคะจะส่งขายได้กำไรแล้วก็ทำอาหารเนี่ยได้รสชาติอร่อยด้วยล่ะค่ะการปลูกผักกูดในร่องสวนกล้วยภายในสวนยางพาราของเกษตรกรได้รับผลตอบรับที่ดีค่ะทำให้ขณะนี้มีเกษตรกรในพื้นที่สนใจและนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการทำสวนเกษตรด้วยพิชดาอุ่นทรีจันทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน